วัสดีค่ะเพื่อนๆตาสาวปักช่องมาอีกแล้วนะคะอยู่ในเยอรมันนี่เหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้ไปไหน ไปไม่ได้โควิดล็อกไว้ค่ะทั่วโลกเลยเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยดอกไม้ออกละอันเนี้ยเขาเร็วมากมาเร็วไปเร็วค่ะ อยากให้เป็นเหมือนโควิดจังเลยมาเร็วแล้วก็ไปเร็วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวดาจะให้ดูในสวนนะคะว่าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแฟนเขาทำความสะอาดที่นั่งเล่นค่ะแต่ไม่มีบุญได้เข้ามานั่งสักทีค่ะเพื่อนๆเมื่อก่อนเรางานเยอะเราต้องทำงานค่ะนี่ค่ะนกก็ยังเฝ้าปลาอยู่เหมือนเดิมอยู่ไหนกันแล้วจะเอ๋น้ำไม่ใสเลยวันนี้น้ำไม่ใสเลยโอ้ยขอละขอกินละขอกินละขอกินแล้วเหรอใครอยากกินใครอยากกินมาใครอยากกินมาใกล้ๆเนี่ยครับเพื่อนๆอาหารป่าจับมือดีกว่าอ่ะมาเร็วแล้วใครใครใครหิวอ่ะหิวมาด้านนี้หิวมาด้านนี้หิวมาด้านนี้โอ้โหโอ้โหใครเอาใครเอาโอ้โหเพื่อนๆกระดีกระดากระดีกระดาไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เออน่ะเอากระดิกระดามาโชว์มาโชว์ให้ครบก่อนโอ้โหเขาแฮปปี้มากเลยค่ะตอนนี้แฮปปี้มากอ่ะเอาไป1 2 3เนี่ยเพื่อนๆเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ตะข่ายค่ะไม่งั้นนกปากเป็ดมาขโมยค่ะถึงมันกินไม่ได้มันก็จิกให้ปลาตายก็มีนกบ้าเนี่ยซาดิสค่ะตัวใหญ่มากตัวเท่าห่านน่ะเพื่อนๆเราจะมีปัญหาศัตรูปลาก็จะมีแมวนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับแมวอยู่ต่างประเทศมันไม่ได้กลัวน้ำเหมือนแมวบ้านเรานะครับเพื่อนๆตะคุบเลยค่ะไม่รู้มันเอายังไงเอาปลาขึ้นมาได้อะค่ะเพื่อนๆพอแล้วนะวันนี้พอนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูปีนี้ท่าทางจะดกมากอันนี้คือเชอร์รี่นะคะต้นเชอร์รี่เชอร์รี่ที่ดาปลูกไว้ห่างกันเงี้ยค่ะแฟนเขาบอกว่าเธอเป็นบ้าเหรอทำไมมันปลูกติดกันจังนักเลยบอกว่าที่เขาปลูกในกระถางมันไม่ยิ่งกว่าติดเหรอรากมันอยู่ในอะไรล่ะในกระมังในคุกอ่ะไอ้ในคุกโทษทีพูดผิดในครุแหมพูดอยู่เลยคุกเนี่ยนี่ค่ะหอมนี้เป็นหอมเขาเรียกชนิดเหล่านะคะมันจะมาทุกปีค่ะแล้วนี้ก็เขาเรียกอะไรดาก็ไม่รู้แต่รู้ว่าไว้ใส่ไว้ปิ้งเนื้อย่างเนื้อค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าลืมตลอดเนี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยดาข้องใจมากเลยมีเพื่อนทาง YouTube เขาเอาลงน่ะเพื่อนๆว่ากินได้แล้วไม่แน่ใจอ่ะไม่กล้ากินถั่วลันเตาเริ่มโผล่แล้วครับเพื่อนๆวันนั้นที่ดามาปลูกเอาปลูกเป็นอนุบาลไปก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยแยกเนี่ยนี่ค่ะส่วนภาพรวมๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะให้ดูสลัดนะคะสลัดโอ้โหคิดผิดเพื่อนๆน่าจะซื้อสีเขียวแล้วให้มันตัดกับสีกำแพงค่ะเพื่อนๆเนี่ยได้อย่างเงี้ยค่ะดูนะคะอันนี้คือสะระแหน่อันนี้คือสลัดแล้วที่กำลังงอกอยู่มันก็คือถั่วลันเตาอันนี้ก็เป็นถั่วลันเตาเหมือนเดิมอันนี้ไม้ไผ่ที่ได้จากเมื่อก่อนดาปลูกไผ่นะคะแล้วก็จะตัดเก็บไว้เวลาเขาเลยค้ำเอาไว้ค้ำยันหรือไม่ก็ยืนยันให้พืชมันไม่ล้มละลายค่ะเพื่อนเพื่อนอย่าซีเรียสนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นอะไรที่ดาสนใจมากเพื่อนเพื่อนสนใจมากเลยนี่คืออะไรนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะมันเป็นชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะชื่ออะไรคะ red cheeseแต่เนื้อมันข้างในมันจะเป็นสีเลือดเพื่อนๆคอยดูนะคะว่าดาจะทำสำเร็จไหมไอตัวนี้ปีนี้ดาให้เป็นนางเอกเลยค่ะนางเอกสำหรับการทดลองนะคะ
โอ้โหสะระแหน่งามค่ะงามเริ่มงามแล้วอันนี้ใบเปรี้ยวค่ะอยู่ในซอกในหินเขาก็ยังไม่ยอมไปไหนค่ะอยู่กระดาซื่อสัตย์มากเลยเนี่ยมีประโยชน์แล้วยังซื่อสัตย์อีกโอ้นี่ค่ะให้ดูสลัดชัดๆนะคะใช้ได้ใช่ไหมคะเพื่อนแต่ว่ามันจะรอดตายนะเนี่ยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นพื้นซีเมนต์นะคะแล้วดาก็เอาเนี่ยเขาเรียกอิฐมอนหรือเปล่าเพื่อนอิฐมอนมาก่อนี่ค่ะภาพรวมตอนนี้อยู่แค่นี้นะคะแดดแรงมากปีนี้น่ากลัวมุมนั้นดาว่าจะไปปลูกเลติชที่เมื่อกี้ที่ให้ดูค่ะไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมรู้สึกว่ามันแห้งแล้งเหลือเกินตรงนั้นรับแสงแดดโดยตรงด้วยแต่ว่าต้องหาวิธีว่าจะปลูกตรงไหนเพราะว่าดินที่นี่ไม่ดีนะเพื่อนๆดินดาคิดว่ามันดินมันเปรี้ยวค่ะดาไม่รู้ว่าจะให้ฉายาว่ามันดินเค็มหรือดินเปรี้ยวแต่ว่าไม่ดีค่ะดาก็เลยเอาเนี่ยเอามาก่อเนี่ยแล้วก็ผสมดินกับดินป่าเข้าด้วยกันค่ะเพื่อนดาจะให้ดูลุ้งจิ้งน้ำนะคะเพื่อนๆแล้วข้างบนก็เป็นลุ้งจิ้งน้ำสวยใช่ไหมคะเพื่อนๆเท่ดีจังเลยค่ะดาชอบเล่นโหชัดมากเลยเพื่อนๆถ่ายรูปจังเลยดาถ่ายรูปสักรูปก่อนถ่ายจากมือวิดีโอก็ได้นะเราก็จริงจังเนี่ยค่ะเพื่อนๆว้าวสวยมากเลยยิ่งชัดแดดยิ่งแรงยิ่งชัดค่ะเพื่อนๆโอ้แล้วก็ลงมาใหม่ที่กับแล้วก็ไปเตรียมรอนะคะไม่มีนะคะตอนนี้ไม่มีนะคะจะขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะเพื่อนโอ้ว้าวว้าวว้าวเห็นไหมคะใครอยากเล่นโอ้สวยมากเลยเพื่อนวันนี้ชัดมากเลยมีสีเหลืองสีม่วงสีเขียวสีเหลืองส้มสีส้มโอ้โหชัดมากเลยว้าวไม่รู้เดี๋ยวจะลดกำแพงหรือเดี๋ยวจะลดผักขอนั่งพักก่อนนะคะแดดแรงกินน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยไปลุยต่อมาแล้วก็มาแอปเปิ้ลซินเดอเรลล่าต่อน่ากินไหมคะ เพื่อนๆทำอะไรกันอยู่คะเยอรมันเขาก็ไม่น้อยหน้าเมืองไทยนะคะที่นี่อากาศดีมากเลยเพื่อนๆช่วงนี้กินแอปเปิ้ลแล้วชื่นใจค่ะน่าเป็นห่วงว่าปีนี้จะแล้งมากค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเนี่ยฝนไม่ตกเลยดาถึงพยายามหากล่องหาแกลอนกระป๋องมาใส่ของที่ดาจะปลูกเพราะว่าถ้าปลูกลงพื้นดินมันจะระเหยเร็วมากเพราะนั้นในกระป๋องเนี่ยเราจะใส่ใบไม้แห้งลงไปหนุนรองอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนๆที่เยอรมันเนี่ยอากาศดีมากเลยค่ะหายใจได้เต็มปอดที่จริงน่าจะเล่นโยคะนั่งเนี่ยเพื่อนๆดู เนี่ยได้เลยนะคะเนี่ยได้เลยนะคะเนี่ยนักกีฬานะคะนักกีฬาเก่าแต่ยังไม่แก่เอ้ยแก่แล้วสิว่า50แล้วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะออกกำลังกายในสวนให้ดูนะคะเพื่อนๆว้าวเนี่ยคนเมืองนอกไม่มีอะไรทำถึงต้องไปวันๆกินแอปเปิ้ลเสร็จแล้วก็นั่งลงที่พื้นสักนิดนึงโอ้ชีวิตเมืองนอกกับเพื่อนๆใครๆก็อยากกลับไปอยู่เมืองไทยเพื่อนๆเชื่อดาไหมคะดามาอยู่ที่เยอรมันได้26ปีแล้วโคตรจะคิดถึงบ้านเลยค่ะเมื่อก่อนดาเคยได้ยินเมียฝรั่งเขาพูดว่าไม่อยากอยู่ต่างประเทศตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะเพื่อนๆ
กว่าจะเข้าใจต้องใช้เวลาถึง26ปีนะคะเพื่อนๆตอนนี้ดาก็มีอายุมากขึ้นแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วแล้วทีนี้ก็เป็นอะไรที่ว่าเราก็ไม่รู้จะเขาเรียกอะไรต่อสู้ขนขวายเพื่ออะไรนาก็อยากกลับบ้านค่ะเพื่อนๆกลับไปอยู่แล้วไปใช้ชีวิตที่ปากช่องในไร่กับคนที่หมู่บ้านปลูกผักปลูกหญ้ามีเงินก้นถุงไปบ้างมีเงินเข้ามาเป็นรายเดือนบ้างจากการเขาเรียกอะไรล่ะถ้าดาอายุ65เมื่อไหร่65เสร็จๆเกือบ66ค่ะดาก็จะได้เป็นเงินบำนาญที่ดามาอยู่เยอรมันเนี่ยค่ะดาก็จะได้เป็นเงินเข้าไปให้ดาใช้จ่ายอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็อะไรล่ะตอนนี้ดาก็ทำช่องของตัวเอง YouTube แล้วดาก็จะนำเสนอต่อไปในชีวิตที่ปักช่องในอนาคตให้เพื่อนที่เยอรมันเขาได้ดูดาก็ถึงจะพยายามฝึกภาษาเยอรมันในการแปลลงข้างล่างของคลิปนะคะเพื่อนๆบางครั้งมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่าดาจะใช้ความสามารถของตัวเองให้เต็มที่ในการนำเสนอให้ลูกค้าหรือเพื่อนๆที่เยอรมันถ้าเขาคิดถึงดาเขาก็จะเข้าไปดูในคลิปวิดีโอถ้าดาอยู่เมืองไทยได้นะคะเพื่อนๆยังไงก็เพื่อนๆเข้าใจนะคะว่าดากำลังพยายามทำเพื่อพวกเราชาว YouTube แล้วผู้ติดตามแล้วก็ผู้ติดตามทั้งยุโรปด้วยค่ะมันสำหรับการจะได้คลิปหนึ่งมันต้องใช้เวลาเพราะว่าตัดต่อเสร็จทีนี้ดาก็จะต้องแปลเป็นภาษาเยอรมันข้างล่างค่ะมันจะใช้เบิ้ล3เลยค่ะเพราะว่าการแปลเป็นภาษาเยอรมันมันใช้เวลาค่ะใช้เวลาเราต้องดูเขียนเล็กเขียนใหญ่ผิดหรือถูกอย่างเงี้ยแต่ดาก็ทำดาคิดว่าดาน่าจะทำได้ประมาณอย่างน้อย 70% นะคะความถูกต้องนะคะเพื่อนๆอย่างว่าแหละค่ะมันก็เราก็ไม่ใช่โปรฟี่นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ดาให้ชมบรรยากาศที่สวนเป็นยังไงบ้างคะยังไงก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ดาสาวปากช่องคนนี้บ้างนะคะดาอยากกลับบ้านดาอยากประสบความสำเร็จทางหลังจากงานประจำร้านอาหารจบสิ้นไปแล้วขายร้านอีก5 6 7ปีเนี่ยขายร้านไปแล้วน่าจะได้มีงานอดิเรกตัวนี้ก็คือยูทูบเบอร์เนี่ยถ้ามันมีรายได้ให้เข้ามานะคะเพื่อนๆแล้วอีกงานอีกตัวนึงของดาก็คือมีงานออนไลน์ด้วยค่ะดาก็ทำงานออนไลน์ของบริษัทของอเมริกาดาใช้เองค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักดามาได้นะคะดาไม่เคยบังคับใครค่ะเพราะว่าดาใช้ของแล้วของดีดาก็บอกต่อค่ะเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสมากมายใหญ่โตนะคะเพราะว่าดาทำหลายอย่างนะคะเพื่อนๆดาไปสบายๆค่ะสบายๆ สไตล์เด็กปักช่องคนนี้ค่ะเพื่อนๆยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามให้ดาสาวปักช่องในเยอรมนีบ้างนะคะสวัสดีค่ะ